เราทานอาหารคุณผู้ชมเคยสังเกตตัวเองไหมคะว่าข้าวแต่ละคำที่เราทานลงไปคุณผู้ชมใช้ระยะเวลาในการเคี้ยวกี่ครั้งถ้าเป็นคำแนะนำจากนักโภชนาการนะคะเขาจะบอกเอาไว้เลยว่าถ้าคุณทานอาหารนิ่มเคี้ยวอย่างน้อย10ครั้งแล้วค่อยกลืนแต่ถ้าเป็นเนื้อสัตว์เป็นผักเป็นผลไม้อย่างน้อยๆ 20-30 ครั้งนะคะดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราพาไปดูเรื่องนึงที่อยากหยิบมาเตือนกันค่ะคุณหมอที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของศัลยกรรมนะคะเขาตรวจคนไข้มาโรงพยาบาลด้วยอาการปวดบิดมีอาการคลื่นไส้อาเจียนด้วยแต่ดูแล้วเนี่ยมันมีความแปลกเกิดขึ้นค่ะก็เลยสอบถามคนไข้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยไปทานอะไรมาคนไข้บอกว่าทานส้มตำแต่เขาทานแบบดูดเข้าไปแล้วกลืนเลยอะค่ะไม่เคี้ยวค่ะมีแบบนี้ด้วยแบบนี้ค่ะแล้วปัญหาที่ตามมานะคะคุณผู้ชมคือลำไส้อุดตันเสี่ยงอันตรายอาจจะเสียชีวิตได้ค่ะนี่คือสิ่งที่คุณหมอจิรัตธรรมโอภาสแพทย์ผู้เชี่ยวชาญแผนกศัลยกรรมโรงพยาบาลหาดใหญ่จังหวัดสงขลาท่านได้โพสต์ข้อความใน Facebook ส่วนตัวเมื่อวันที่8มิถุนายนที่ผ่านมานะคะออกมาเตือนกันหน่อยค่ะหลังจากที่ไปเจอเคสแปลกๆนะคะคนไข้ท่านนี้ไม่ชอบเคี้ยวคุณหมอเล่าให้ฟังค่ะว่าคนไข้ท่านนี้ก็เป็นผู้สูงวัยแล้วนะอายุ60ปีค่ะคือภาพเนี่ยเราต้องยอมให้เป็นขาวดำเพราะว่าไม่งั้นก็แบบจะน่ากลัวสักนิดหนึ่งนะอันนั้นที่เห็นเมื่อกี้คือส้มตำเหรอครับไม่ได้เคี้ยวเลยอะค่ะโอ้โหไปกองรวมๆกันเป็นก้อนแบบนั้นนะลำไส้อุดตันเลยนะคะคุณหมอเล่าให้ฟังบอกว่าคนไข้ท่านนี้เนี่ยเขาเคยเป็นโรคนิ่วในตับ2ข้างเลยมีอาการตับซ้ายฝ่อด้วยเมื่อตอนปี2557ค่ะรักษาเรียบร้อยแล้วนะคะก็หายดีแล้วแต่ว่าผ่านไป6ปีคนไข้รายเดิมกลับมาด้วยอาการปวดท้องบิดคลื่นไส้แล้วอาเจียนออกมาเป็นน้ำเขียวๆอะค่ะแล้วก็ไม่ถ่ายด้วยคุณหมอรู้ทันทีเลยว่าลักษณะแบบนี้คืออาการของลำไส้เล็กส่วนล่างอุดตันตอนแรกเนี่ยก็คือพยายามจะหาสาเหตุกันก่อนนะคะว่ามันเกิดจากอะไรก็คิดว่าพังผืดอาจจะรัดลำไส้หรือไม่ก็ไส้เลื่อนลอดแต่พอทำ CT สแกนค่ะเห็นชัดๆเลยว่ามีก้อนแปลกๆอุดตันลำไส้เล็กแล้วหลังจากเปิดลำไส้ก็คือต้องผ่าแล้วก็หยิบเจ้าก้อนนี้ออกมานะคะคุณหมอบอกว่ามันเป็นก้อนขนาดประมาณไข่ไก่ค่ะแล้วค่อนข้างแข็งด้วยคือมันแข็งแต่มันก็ยังบี้ได้แล้วพอบี้แล้วกลายเป็นเส้นฝอยๆเหมือนกับหนังยางคือมันดูนิ่มๆคุณหมอวิเคราะห์แล้วนี่มันไม่ใช่นิ่วนะก็เลยถามคนไข้ว่าเอ๊ะไปทานอะไรมาลักษณะของสิ่งที่มันอุดตันอยู่ในไส้มันถึงเป็นแบบนี้ค่ะคนไข้บอกเลยค่ะทานส้มตำแต่ทานแบบไม่เคี้ยวดูดแล้วกลืนเลยอะค่ะคุณหมอก็เลยอะเอาเรื่องนี้มาโพสต์เป็นวิทยาทานในโซเชียลมีเดียนะคะว่าถ้าใครที่มีพฤติกรรมการทานอาหารเป็นแบบนี้อยู่เปลี่ยนเธอค่ะไม่งั้นคุณอาจจะป่วยและเสี่ยงอันตรายถึงแก่ชีวิตได้นะคะเดี๋ยวไปฟังเสียงจากคนไข้ท่านนี้กันหน่อยค่ะป้าตอนมาโรงพยาบาลมีอาการยังไงนะครับมันปวดค่ะมันปวดท้องค่ะมันไม่ถ่ายด้วยใช่ไหมไม่ถ่ายเลยเนาะไม่ถ่ายแต่ว่ามันอาเจียนอาเจียนตลอดเลยค่ะแล้วตอนนั้นป้าหมอเขาผ่าตัดออกมาแล้วเนาะมันมีสิ่งแปลกปลอมอยู่ในลำไส้ลักษณะเป็นเส้นๆเนาะคุณป้าเห็นรูปที่หมอให้แล้วใช่ไหมค่ะป้าคิดว่ามันเป็นอะไรอะครับมันเป็นมะละกอค่ะมะละกอเหรอแล้วป้าทานอะไรไปตอนนั้นส้มตำค่ะส้มตำเหรอป้าไม่ได้เคี้ยวเหรอมันเป็นเส้นๆอย่างนั้นอะไม่ได้เคี้ยวดูดแล้วกลืนเลยค่ะเหรออันนี้เป็นครั้งแรกเนาะที่ป้ามีอาการเนาะโอเคขอบคุณครับโอ้โหต้องหยิบมาเตือนจริงๆนะคะคุณผู้ชมคือทานอะไรเข้าไปเนี่ยมันจะส่งผลกับลำไส้เราแล้วทานแล้วไม่เคี้ยวแบบนี้แน่นอนนะคะป่วยแน่นอนเออพอดูเคสนี้เชื่อว่าหลายท่านมีคำถามเกิดขึ้นมากมายนะครับว่าคือถ้าไม่ใช่เคสแบบเอ็กซ์ตรีมขนาดนี้คือของคุณป้าท่านนี้คือเข้าปากดูดแล้วกลืนลงไปเลยใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าเราเคี้ยวไม่ละเอียดล่ะผลกระทบที่มันเกิดขึ้นกับร่างกายของเราจะเป็นอย่างไรจะถึงขั้นเสียชีวิตเลยไหมนะครับผู้สื่อข่าวของเราไปร่วมพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญนะครับให้คุณผู้ชมได้ติดตามการสัมภาษณ์ครั้งนี้พร้อมกันได้เลยนะครับกับคุณธันรมนภัยสารสุนทรกิจครับค่ะเชิญค่ะคุณผู้ชมคะจากกรณีที่มีคนไข้เข้ารับการรักษาด้วยอาการคลื่นไส้อาเจียนไม่ถ่ายไม่ผายลมจนนำไปสู่การวินิจฉัยค่ะแล้วก็รักษาโดยพบว่าอาการหลักๆเกิดจากการกินส้มตำโดยไม่เคี้ยวค่ะนำไปสู่ปัญหาลำไส้เล็กอุดตันอาการแบบนี้เกิดขึ้นได้บ่อยมากน้อยขนาดไหนคะอาจารย์ต้องบอกก่อนว่าภาวะลำไส้อุดตันเนี่ยเจอได้ค่อนข้างบ่อยนะครับแต่สาเหตุส่วนใหญ่ก็มักจะมาจากคนที่เคยมีปัญหาเรื่องการผ่าตัดมาแล้วมีผังผืดลำไส้ไปเรียกว่าเข้าไป
ท้องผืดเนี่ยไปกดรับลำไส้ทำให้เกิดภาวะลำไส้อุดตันนะครับแต่กรณีอย่างนี้นะครับก็คือกรณีที่จะกินส้มตำเนี่ยผมว่ามีโอกาสเนี่ยเกิดขึ้นได้น้อยมากนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลว่าคนทั่วไปที่บริโภคส้มตำแล้วเดี๋ยวจะเกิดภาวะลำไส้อุดตันไม่จำเป็นเนื่องจากว่าเคสนี้ไม่ใช่คนไข้ผมโดยตรงแต่จากที่อ่านประวัติคนไข้มาเนี่ยคนไข้เนี่ยท่านมีโรคประจำตัวอยู่นะครับมีโรคประจำตัวอยู่มีโรคนิ่วในถุงน้ำดีมีโรคเกี่ยวกับน้ำดีเนี่ยผิดปกติอยู่เพราะอาจจะเป็นเหตุที่ทำให้เรียกว่าโอกาสเกิดการอุดตันจากการบริโภคส้มตำไปเนี่ยได้มากกว่าปกตินะครับแต่โดยทั่วไปนะครับจากรายงานทั้งหลายเนี่ยโอกาสจะเกิดจากภาวะอุดตันจากการกินส้มตำปกตินะแม้จะไม่ได้เคี้ยวเนี่ยน้อยมากส่วนใหญ่ที่เราเจอก็คือมักจะเป็นจากการที่คนไข้บางคนเช่นคนไข้จิตเวชเนี่ยเขากินผมของตัวเองซึ่งปกติก็ไม่ค่อยย่อยอยู่แล้วนะครับก็ดึงผมมาหรือกินอาหารที่เรียกว่าไม่ค่อยย่อยแล้วกินเข้าไปแล้วทำให้เกิดการอุดตันนะครับตรงนี้เนี่ยอาจจะเจอได้เยอะกว่าแต่ส้มตำเนี่ยปกติเป็นอาหารที่ย่อยได้อยู่แล้วนะครับแม้เราไม่ได้เคี้ยวกลืนเข้าไปร่างกายก็จะมีกลไกในการย่อยอาหารเพียงแต่ว่าอาจจะย่อยยากนะครับในเคสนี้อาจจะย่อยยากประกอบกับมีโรคประจำตัวเดิมอยู่เลยอาจจะทำให้เกิดมีภาวะอุดตันเกิดขึ้นครับผมค่ะอย่างปกติแล้วเวลารู้สึกว่าอาหารไม่ย่อยเราก็จะหายาที่แบบว่ากินแล้วให้มันย่อยหรือว่ายาถ่ายออกมาแต่กรณีเคสนี้ที่อาจารย์บอกว่าเป็นมีโรคประจำตัวมันก็อาจจะยากต่อการรักษาใช่ครับปกติถ้าเกิดมีอาการเนี่ยกินอาหารไม่ค่อยย่อยเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมาที่ท้องอืดต้องเข้าใจว่ากลไกของร่างกายก็จะมีการหลั่งนะครับในกระเพาะอาหารก็มีการหลั่งกรดให้อาหารเนี่ยเล็กลงมีการย่อยอาหารพอเข้าไปในลำไส้เล็กก็จะมีกลไกในเรื่องของการที่ช่วยย่อยอาหารช่วยในการดูดซึมอาหารนะครับเพราะฉะนั้นสารอาหารที่เรียกว่าสามารถย่อยได้เนี่ยก็มักจะถูกย่อยแล้วก็ถูกดูดซึมไปโอกาสที่จะอุดตันน้อยยกเว้นบริโภคอาหารที่ไม่สามารถย่อยได้แต่มะละกอเนี่ยเป็นสารอาหารที่ย่อยได้เพราะฉะนั้นโดยหลักแล้วเนี่ยไม่ค่อยเกิดยกเว้นกรณีที่มีความผิดปกติของทางเดินอาหารครับอย่างที่บอกว่ามะละกอเนี่ยสามารถย่อยได้แล้วจะมีอาหารประเภทไหนที่แบบว่าควรหลีกเลี่ยงไหมคะอาจารย์คืออย่างที่เห็นเป็นข่าวเรื่อยๆนะครับอย่างเม็ดกระท้อนนะครับอาหารหรือพวกอาหารที่เป็นพวกเม็ดบางอันเนี่ยโอกาสพวกนี้ย่อยยากนะครับบางคนเนี่ยก็ไปกินอาหารพิเศษนะครับใส่สารอาหารที่เรียกว่าย่อยยากๆเช่นบางคนกินมีประวัติกินหัวกุ้งนะครับกินปริมาณค่อนข้างมากนะครับพวกนี้ก็จะทำให้เกิดการอุดตันของลำไส้ได้ครับผมในส่วนของแนวทางการรักษาอย่างเคสนี้ก็คือต้องผ่าตัดเลยปกติแล้วเนี่ยในการรักษาเนี่ยเราก็จะเริ่มจากการเรียกว่าประคับประคองก่อนนะครับสังเกตอาการให้สารเกลือแร่ทดเทยที่เสียไปแล้วก็บางครั้งเนี่ยลองดูบางครั้งเนี่ยอาจจะสามารถหลุดออกมาคือคล้ายๆกับว่าสามารถที่จะนั่งได้แต่ถ้าไม่ดีขึ้นเราก็จำเป็นต้องผ่าตัดบางครั้งที่มันมีอยู่เนี่ยมันอาจจะเป็นช่วงแรกๆนะครับหลังจากนั้นก็หลุดมาได้ว่าบางการรักษากันแพทย์ก็ขึ้นกับแต่ละรายไม่จำเป็นต้องผ่าทุกรายบางรายสามารถประคับประคองแล้วก็เรียกว่าหลุดออกมาได้ก็คือหมายถึงว่าสามารถหลุดแล้วก็คนไข้ถ่ายออกไปได้เองคือร่างกายเราสามารถย่อยได้เองได้เองใช่อาจารย์คะสมมติว่าถ้าเกิดอาการแบบนี้แล้วไม่รับการตรวจแล้วก็ไม่รับการวินิจฉัยไม่รับการรักษามันอาจจะนำไปสู่โรคอะไรที่ร้ายแรงนะคนไข้อย่างที่บอกเป็นภาวะลำไส้อุดตันถ้าเกิดไม่ได้รับการรักษาเนี่ยคนไข้ก็จะเริ่มมีอาการขึ้นไส้อาเจียนมากนะครับถ่ายหรือตดเนี่ยไม่ได้นะครับถ่ายลงไม่ได้แล้วก็มีปัญหาในเรื่องของการเรียกว่าเกลือแร่ในร่างกายผิดปกติแล้วนำไปสู่การเสียชีวิตได้นะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยคนไข้มักจะมีอาการมาพบแพทย์การวินิจฉัยเราก็จะได้ดูจากประวัตินะครับการเอ็กซเรย์มีความผิดปกติแล้วก็นำไปสู่การรักษาซึ่งก็แพทย์ก็อาจจะประคับประคองอาจบางรายอาจจะหลุดมาได้เองนะครับบางรายก็อาจจะเป็นจะต้องผ่าตัดนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลนะครับผมถ้าคุณมีอาการมีอะไรเนี่ยพบแพทย์โรคนี้ไม่ใช่โรคที่รุนแรงหรือเสียชีวิตหรือเป็นโรคที่รักษาไม่ได้นะครับผมแล้วจริงๆแล้วเนี่ยขอย้ำนะครับว่าในมะละกอเนี่ยการบริโภคเนี่ยมะละกอย่อยได้นะครับโอกาสที่จะอุดตันในคนปกติไม่ใช่เดี๋ยวต่อไปในคนไม่กินมะละกอเนี่ยไม่ต้องกังวลนะครับกินได้ปกติแต่ในรายนี้เข้าใจว่าถ้าท่านมีปัญหาโรคประจำตัวมาก่อนนะครับแต่ยังไงก็ตามด้วยความเซฟอาหารทุกอย่างเนี่ยเราควรจะเคี้ยวก่อนกลืนเพื่อช่วยลดการทำงานของระบบทางเดินอาหารนะครับถ้าเราไม่เคี้ยวเนี่ยนะครับร่างกายเราก็จะต้องทำงานหนักมากขึ้นนะครับก็อาจจะเกิดปัญหาได้ในระยะยาวครับวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์ที่มาขยายประเด็นนี้ให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นรวมถึงให้ความรู้ประชาชนเพื่อ นำไปใช้ในชีวิตประจำวันด้วยขอบคุณอาจารย์ค่ะสวัสดีครับขอบคุณครับช่วงนี้กลับไปทางสถานีค่ะครับขอบคุณที่ติดตาม KNN ช่อง16นะครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบและถ้าท่านไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆก็ติดตามกันได้ที่ Facebook KNN Live หรือติดตามช่องทางอื่นๆได้สะดวกง่ายดายแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้นะครับ